รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเคโมบายแบงกิ้งพลัสธนาคารบนมือถือกสิกรไทยทุกบินจ่ายบนมือถือคุณรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาจากธนาคารกสิกรไทยช่วงเช็คลิสต์สวัสดีค่ะแบงค์ค่ะโดนัทค่ะพบกับเราสองคนในรายการมีปัญหาตลอดเลยโดนัทไม่ตลอดแต่คือช่วงนี้มันมีจริงๆพี่แป้งคือตอนนั้นอะรู้สึกแบบง่วงเหงาหาวนอนตลอดเวลาเนี่ยนั่งงานทำงานอยู่นี่ก็รู้สึกเริ่มง่วงแล้วเนี่ยจริงหรอจริงๆโดนัทอาการง่วงตลอดเวลาเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณบอกเกิดของโรคบางอย่างก็ได้นะจริงหรอใช่แต่ว่าเอาตรงตอนนั้นก็แอบได้ยินมานี่แหละถึงมาปรึกษาพี่แป้งเนี่ยเริ่มต้นเลยนะสำหรับการที่โดนัทเนี่ยง่วงนอนทั้งวันแบบนี้นะพี่โดนัทเนี่ยกลางคืนอาจจะนอนกลนก็ได้เฮ้ยจริงเหรอใช่ไม่เคยรู้ตัวเหมือนกันอ่ะพี่แป้งว่าคนที่มีอาการนอนกรนในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยกลางวันมันทำให้เราสึกแบบหาวแล้วก็แบบง่วงตลอดเวลานะสำหรับอาการนอนกรนเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับชื่อดูน่ากลัวมากใช่บางคนแบบเป็นหนักๆเนี่ยถึงขั้นแบบหลับยาวไปเลยก็มีนะทำให้เราเกิดอาการนะคะง่วงในระหว่างวันในช่วงเวลากลางวันเวลาทำงานเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็ควรจะลองไปศึกษาดูนะอาจจะแบบหาคนไปนอนด้วยแล้วก็บอกเฮ้ยนอนกรนหรือเปล่าแล้วก็ปรับเรื่องของท่านอนได้โอเคค่ะและโรคถัดมานะคะที่ดูนั้นเนี่ยแอบรู้มาเหมือนกันนั่นก็คือโรคไทรอยด์นะคะมันจะมีอยู่2ภาวะก็คือภาวะขอดฮอร์โมนไทรอยด์ค่ะกับอีกอันนึงเนี่ยก็คือฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยเป็นพิษใช่แล้วถ้าเกิดสมมุติเป็น2อย่างนี้นะคะก็ให้สังเกตตัวเองเลยค่ะมันจะมีอาการที่แสดงออกมาก็คือเราจะง่วงเหงาหาวนอนตลอดเวลารู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงค่ะก็คือถ้าเกิดสมมติมีอาการเหล่านี้ก็ให้ไปเช็คดูให้ดีหรือว่ามันจะมีอาการร่วมด้วยอีก1อย่างนะคะก็คือน้ำหนักเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบเฉียบพันเลยแบบลดลงที5โล10โลอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มก็เพิ่ม5โล10โลเลยใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของการที่แบบว่าแขนขาเราเนี่ยรู้สึกแบบโอ๊ยทำไมไม่ค่อยมีแรงเลยถ้าอันนี้นะเริ่มชัดละไปหาหมอด่วนเลยพี่แป้งอันนี้สี่และสำหรับคนที่ง่วงบ่อยๆนะคะไม่แน่นะคะคุณอาจจะกำลังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลหิตจางก็ได้หรือว่าสาวๆเนี่ยที่บางทีมีประจำเดือนเนี่ยแล้วก็ประจำเดือนออกมาเยอะผิดปกติโดนัททำให้เรารู้สึกเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายของเรามันอ่อนเพลียแล้วก็ง่วงนอนทั้งวันนะเพราะว่าระบบไหลเวียนเลือดของเราเนี่ยนะคะมันทำงานได้แบบอย่างไม่สมบูรณ์นั่นเองดังนั้นเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าควรจะทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะๆจำพวกตับพวกอะไรเงี้ยกินเข้าไปในช่วงที่เราเสียเลือดมากๆก็ทำให้ช่วยได้นั่นเองค่ะอ๋อผู้หญิงเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้กินเลือดกินตับอะไรเงี้ยเยอะๆมันจะดีต่อร่างกายใช่ไหมมันก็เพิ่มธาตุเหล็กในร่างกายของเราไงที่โรคหันมากันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับนี่เลยค่ะโรคเครียดค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรคเครียดเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ที่เราเนี่ยนอนน้อยหรือพักผ่อนไม่พออย่างนี้ก็เป็นที่มาของโรคเครียดได้นะแล้วมันก็ยังส่งผลต่อระบบร่างกายอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทำให้เราเนี่ยรู้สึกอ่อนเพลียอ่อนแรงอาหารไม่ย่อยประจำเดือนเนี่ยคลาดเคลื่อนไป อันนี้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันเกิดมาจากโรคเครียดทั้งนั้นเลยนะคะพี่แป้งเกิดจากความเครียดนั้นเลยถูกต้องแล้วถ้าเกิดสมมติเราเครียดมากๆจนนอนไม่หลับเนี่ยคือมันอาจจะทำให้แบบกลายเป็นโรคร้ายแรงอย่างโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดได้เลยนะก็อย่าเครียดดีกว่าเนาะถูกต้องก็คือพยายามแบบนอนให้ครบ8ชั่วโมงพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ผ่อนคลายรีแลกซ์อย่าไปเครียดอะไรกับชีวิตมันมากใช่แล้วค่ะผ่อนคลายและถ้าคุณนะคะเป็นคนที่ง่วงนอนบ่อยๆเนี่ยไม่แน่นะโดนัทค่ะอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดเป็นภาวะของโรคเบาหวานก็ได้มีเบาหวานได้ด้วยหรอใช่ยิ่งถ้าบางคนรู้สึกว่าไอ้ง่วงนอนบ่อยอ่อนเพลียนะแล้วก็บวกกับร่างกายของคุณนะคะต่างสังเกตแต่ละวันเนี่ยอาจจะปัสสาวะบ่อยมากขึ้นนะรวมไปถึงเนี่ยกินอาหารกินของจุกจิกทั้งวันแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยลดฮวบโดนัทหรือสายตาเนี่ยเริ่มรู้สึกแบบ
พล่าๆมัวๆแล้วก็มีอาการชาที่ปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าเนี่ยโอ้โหระวังเลยนะคะเบาหวานถามหาแน่ๆเลยอุ๊ยอันนี้ค่อนข้างร้ายแรงนะเพราะว่าดูแบบว่าอาการของมันนี่หนักเอาการอยู่เหมือนกันใช่ต้องมาสังเกตตัวเองดีๆนั่นน่ะสิโรคสุดท้ายของโดนัทบ้างดีกว่าค่ะสำหรับโรคอ่อนเพลียเรื้อรังนะคะหรือว่าโรคไฮโปไกลซีเมียค่ะชื่อของมันเนี่ยก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าถ้าเกิดสมมติมันเกิดโรคนี้ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากไอ้นี่ภาวะขาดน้ำตาลค่ะหรือว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยต่ำนั่นเองมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่อยากจะทำอะไรไปทั้งวันเลยพี่แป้งแล้วทำให้เราเนี่ยง่วงเหงาหาวนอนอย่างที่โดนัทเป็นนี่แหละใช่ไหมล่ะไม่รู้แต่ถ้าเกิดสมมติเราขาดน้ำตาลในเลือดเราก็กินน้ำหวานๆอะไรเงี้ยจิกๆเอาก็น่าจะดีขึ้นไหมน่าจะได้แต่ไม่น่าเชื่อนะว่าอาการแค่แบบเราง่วงตลอดเวลาทั้งวันเนี่ยมันจะก่อให้เกิดโรคอันตรายหลายๆอย่างคือเรียกว่าเหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าเรากำลังเป็นโรคพวกนี้อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเช็คร่างกายของเราให้ดีๆเลยนะอย่าปล่อยให้ละเลยไปคิดว่านอนไม่พอเพราะเหงาหานอนเป็นเรื่องปกติไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่เลยใช่แล้วค่ะเพราะว่าทุกๆสัญญาณเตือนนะคะอาจจะส่งผลนะคะเป็นการเตือนให้เราเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยอาจกำลังป่วยเป็นโรคอะไรบางอย่างก็ได้ค่ะถูกต้องแล้วล่ะค่ะโดนัทถามว่าแต่นอกจากการหาทำให้เราเป็นโรคแล้วเนี่ยบุคลิกภาพก็เสียนะพูดยังไม่ทันขาดคำโดนัทบุคลิกภาพเสียเลยไม่ดีไปหาอากาศนี้ได้ไงเราลืมตัวลืมกายได้หาสเต็มเลยบอกว่าลืมตัวมันง่วงเหรอมันง่วงเอางี้แล้วเกาหลีเดี๋ยวพี่จะพาไปปรับบุคลิกภาพดีไหมปรับโครงสร้างร่างกายจริงเหรอคือทำให้โดนัทแบบมีบุคลิกภาพที่ดีสวยขึ้นสวยขึ้นแล้วก็แบบร่างกายของเราเขาเรียกว่ามันจะมีสมดุลมากขึ้นเหรออุ๊ยน่าสนใจจังพี่แป้งเคยไหมทำให้เรายังไม่เคยแบบต้องไปปรับบุคลิกภาพเพราะรู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปปรับป่ะอันนี้เนี่ยเขาปรับตั้งแต่โครงสร้างร่างกายเลยจริงเหรอใช่อย่างนี้ก็เข้าทางพี่แป้งเลยสิเพราะพี่แป้งก็มีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างร่างกายด้วยมันอยากไปมากเลยอ่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากับ What's Up Your Life เราจะไปดูการปรับโครงสร้างร่างกายกันค่ะMobile Banking Plus ธนาคารบนมือถือกสิกรไทยทุกบิลจ่ายบนมือถือคุณรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาจากธนาคารกสิกรไทยช่วง Boost Up Your Lifeโครงสร้างร่างกายเป็นระบบพื้นฐานของมนุษย์ประกอบไปด้วยกระดูกกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นเส้นเลือดเส้นประสาทระบบน้ำเหลืองและกระดูกสันหลังซึ่งพฤติกรรมของคนในปัจจุบันมักจะทำให้โครงสร้างของร่างกายเสียสมดุลส่งผลถึงระบบไหลเวียนของเลือดและอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่ายืนท่าเดินซึ่งหากเราใช้ร่างกายโดยไม่ถูกอิริยาบถจะทำให้ร่างกายของเรานั้นเสื่อมจนเป็นโรคร้ายแรงในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจึงควรรักษาสมดุลของร่างกายเพราะโครงสร้างที่ไม่สมดุลนั้นจะนำมาซึ่งโรคภัยในอนาคตและในช่วงบูทราบยูไลในวันนี้นะคะสองสาวแป้งกับโดนัทจึงขอพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายที่อาริยาเวลเนสเซ็นเตอร์กันค่ะทำไมคนเราต้องมาทำกายภาพบำบัดในเรื่องของการปรับโครงสร้างร่างกายของเราอะคะระบบโครงสร้างร่างกายนะคะถือว่าเป็นระบบที่เป็นพื้นฐานที่ทำให้เรามีสุขภาพดีเพราะว่าคำว่าโครงสร้างร่างกายเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่กระดูกอย่างเดียวแต่ว่ารวมถึงทั้งกล้ามเนื้อทั้งข้อต่อทั้งระบบเส้นประสาทระบบน้ำเหลืองระบบการไหลเวียนของเลือดซึ่งแน่นอนถ้าระบบเหล่านี้ในร่างกายเราไม่แข็งแรงหรือว่าไม่ดีมันก็จะทำให้สุขภาพเราไม่ดีไปด้วยเพราะว่าเหมือนแบบมีส่วนสัมพันธ์กันหมดทุกส่วนใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของโครงสร้างร่างกายนะคะแล้วก็
คนแบบไหนที่เราจะดูว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยโครงสร้างไม่สมดุลโครงสร้างดีแล้วอะไรเนาะค่ะอันดับแรกเลยเราต้องรู้ว่าความสมดุลคืออะไรนะคะซึ่งถ้าเป็นโดยความรู้สึกหรือว่าอาการของคนเราความสมดุลก็คือว่าเราจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงคล่องแคล่วไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะอันนั้นคืออาการที่จะบ่งบอกเราได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นทางกายวิภาคจริงๆนะคะความสมดุลก็คือว่าเราอาจจะลองสังเกตตัวเองนะคะเช่นระดับกระดูกหัวไหล่ของเราเท่ากันนะคะเอวข้อสองข้างเท่ากันนะคะแนวแขนแนวขาของเราอยู่ในแนวตรงนะคะหรือว่าแกนกลางกระดูกสันหลังของเราเรียงตัวเป็นเส้นตรงอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือสามารถสำรวจเบื้องต้นได้เองจากการส่องหน้ากระจกได้แล้วสำรวจเอาใช่ค่ะเราอาจจะตอนที่อยู่คนเดียวนะคะเราจะถอดเสื้อผ้ามองกระจกนะคะเราก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่าบ่าสองข้างเราเท่ากันไหมหน้าอกสองข้างเท่ากันหรือเปล่านะคะแล้วก็การบิดการหมุนของกระดูกเชิงกรานกระดูกสะโพกเราเท่ากันไหมเหล่านี้ก็สามารถบอกได้แล้วถ้าเกิดสมมติคนที่มีปัญหาในเรื่องของการที่โครงสร้างร่างกายไม่สมดุลกันอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีวิธีการปรับกี่วิธีอะคะจริงๆการปรับโครงสร้างด้วยหลักการแล้วไม่ค่อยยากนะคะเพราะว่ากระดูกของคนเราอ่ะอยู่ได้ด้วยกล้ามเนื้อซึ่งกล้ามเนื้อเป็นเนื้อเยื่อที่สามารถฝึกได้นะคะเทรนขึ้นมาได้ว่าจะให้เขาแข็งแรงมัดไหนขึ้นอยู่กับว่าเราต้องทราบเราต้องรู้ต้องวิเคราะห์ว่ามัดไหนที่มันมีการอ่อนแรงหรือว่าเป็นตัวหลักที่ทำให้กระดูกเราบิดเบี้ยวอยู่เพราะว่าการบิดเบี้ยวของแนวกระดูกสันหลังทำให้ร่างกายของคนเราอ่ะเกิดความเจ็บปวดต่างๆนะคะซึ่งบางทีเนี่ยคนไข้หรือว่าลูกค้าที่มาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาด้วยความเจ็บปวดนะคะอาจจะมาด้วยรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่คล่องแคล่วยกตัวอย่างเช่นหายใจไม่ค่อยคล่องเหนื่อยง่ายนะคะซึ่งจริงๆไปตรวจเช็คหัวใจแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งจริงๆก็อาจจะเป็นปัญหาจากโครงสร้างร่างกายได้นะคะหรือบางคนก็มีไม่ทราบว่าตัวเองมีปัญหาหลังโคดหรือหลังเอียงแต่ว่ามาด้วยอาการปวดเรื้อรังเช่นคนที่ทำงานออฟฟิศก็จะชอบปวดคอเรื้อรังปวดหลังเรื้อรังหรือมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมเหล่านี้เป็นต้นลูกค้าที่มาที่นี่มีตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตั้งแต่อายุ12ขวบนะคะหรือยังเรียนไม่จบอย่างนี้ก็มีค่ะอย่างนั้นเขาว่าปรับอะไรอะคะพี่ลูกค้าเริ่มต้นเลยก็คือว่าในกลุ่มนี้คือเขาจะไม่สูงคือหลังค่อมนะคะต้องดูว่าในการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรายุคนี้เนี่ยอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับสมาร์ทโฟนนะคะเรียนก็ต้องนั่งก้มทุกอย่างก้มหมดเลยซึ่งเขาก็ไม่ได้ดูแลร่างกายหรือว่าไม่ได้เล่นกีฬาไม่ได้ออกกำลังกายซึ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เด็กไม่โตแล้วก็เด็กไม่สูงนะคะซึ่งถ้าเป็นกลุ่มเด็กๆก็จะมาปรับให้เขาได้รู้จักว่าเขาควรดูแลร่างกายตัวเองยังไงนะคะอีกกลุ่มนึงที่เยอะที่สุดก็คือกลุ่มคนวัยทำงานนะคะเพราะว่าจะต้องอยู่ในท่าเดิมตลอดทั้งวันใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเจอค่อนข้างเยอะนะคะบางคนก็รู้แค่ว่าตัวเองมีความเจ็บปวดนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าโครงสร้างตัวเองผิดปกติแต่พอมาตรวจแล้วก็จะเจอว่าแนวกระดูกสันหลังเนี่ยอยู่ในแนวที่ไม่สมดุลนะคะเพราะฉะนั้นการแก้จะไม่ใช่แก้แค่จุดที่เขาปวดแต่ว่าเป็นการปรับทั้งโครงสร้างให้เขาอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยโครงสร้างของคนเรานะคะสมดุลมาตั้งแต่กำเนิดอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าพฤติกรรมหรือว่าอิริยาบถการใช้ชีวิตประจำวันที่เราใช้ร่างกายเราผิดแล้วก็ใช้ทุกวันจนเกิดความคุ้นชินแล้วก็ทำให้โครงสร้างเราเปลี่ยนไปแล้วสำหรับขั้นตอนในการปรับเนี่ยค่ะมันจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีการซักประวัติลูกค้านะคะว่าในชีวิตประจำวันเขาเนี่ยจะต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนกี่ชั่วโมงอยู่ในท่าไหนบ้างแล้วก็เพื่อเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะเอากิจวัตรต่างๆไปดีไซน์ท่าออกกำลังกายเพื่อให้สร้างกล้ามเนื้อเขาได้แข็งแรงขึ้นมาเวลาที่เขารักษาเสร็จแล้วกลับไปทำงานร่างกายเขาจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดอีกนะคะแล้วก็มีขั้นตอนถ้าเป็นการปรับทั้งโครงสร้างเลยก็จะมีขั้นตอนที่เราเรียกว่าเป็นการดีท็อกกล้ามเนื้อนะคะเป็นการนอนในไฟอินฟราเรดซาวน่าซึ่งจะช่วยทำให้กรดของเสียต่างๆที่ทำให้กล้ามเนื้อเราเกร็งตัวเนี่ยถูกขับออกมานะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อในร่างกายคนเรามีตั้ง 7-8 ชั้นกว่าจะเข้าไปถึงข้อต่อกระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมัดนอกๆก็ต้องคลายด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเทคนิคต่างๆที่เข้าไปปรับข้อต่อปรับกระดูกปรับกล้ามเนื้อแล้วก็ที่สุดคือการออกกำลังกาย
ค่ะซึ่งเราจะเรียกว่า deep muscle exercise เป็นการออกกำลังกายที่จะปรับให้กระดูกสันหลังของเรานี่เข้าที่แล้วก็มีความสมดุลแล้วก็แข็งแรงแล้วส่วนมากนี่เขามีปัญหาในเรื่องของส่วนไหนมากที่สุดอะคะพี่นกเกินครึ่งก็จะมีแบบปวดหลังเรื้อรังหรือว่าปวดคอเรื้อรังนะคะก็คือเป็นผลจากการที่แบบนั่งทำคอมนานๆแล้วก็นั่งจ้องจออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการใช้งานในชีวิตประจำวันค่ะต้องนั่งประชุมนานๆผู้บริหารทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะหรือต้องนั่งใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับโครงสร้างค่ะค่ะโหอย่างวันนี้เนี่ยดีใจมากเลยนะเพราะว่าอย่างของแป้งเองนะพี่น้องอาจจะสังเกตเห็นว่าแป้งเนี่ยแบบไหลไม่เท่ากันนะคะแล้วก็กระดูกแบบคดไปนิดนึงวันนี้อาจจะต้องแบบมาตรวจอย่างละเอียดดีค่ะต้องลองดูขั้นตอนแรกของเราเนี่ยจะเริ่มต้นจากการทำอะไรก่อนคะพี่นกคะเป็นการให้ข้อมูลซักประวัติก่อนโดยละเอียดค่ะโอเคค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเห็นแอบมีเครื่องวัดความดันอยู่ด้วยขั้นตอนแรกก็คือเหมือนหลังจากกรอกประวัติเสร็จแล้วเราก็ต้องไปทำการวัดความดันใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปวัดความดันกันเลยดีกว่าค่ะพี่แป้งด้านนี้นะคะพี่นกค่ะค่ะถือว่าต่ำค่ะเพราะปกติต้องเป็น120-80ใช่ค่ะโอ้ยพี่แป้งต่ำกว่าเกณฑ์หมดเลยนะเนี่ยจริงจริงแล้วก็เป็นแค่ข้อควรระวังค่ะอาจจะความคนความดันต่ำอาจจะต้องขยันออกกำลังกายแบบที่ได้เหงื่อเยอะๆจะทำให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้นค่ะโอเคค่ะตาของเราบ้างดีกว่าค่ะร้อยกับ70ค่ะใกล้ๆกันมากใกล้ๆกันค่ะว่าตัวบนก็สูงกว่านิดนึงค่ะโดนัทพอยะโอเคขั้นตอนแรกผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนอะไรคะถ้าหลังจากนี้ก็จะเป็นการตรวจนะคะซึ่งเป็นการตรวจโครงสร้างก็จะรู้แล้วว่าโครงสร้างที่สมดุลเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะอธิบายให้ฟังว่าโครงสร้างของแต่ละคนเนี่ยผิดจากสมดุลยังไงบ้างซึ่งมันมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดอาการหรือเป็นโรคอะไรได้บ้างถ้าเกิดว่าเราปล่อยโครงสร้างที่ไม่สมดุลแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะไปอีกห้องใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคไปอีกห้องเลยค่ะแรกต้องรู้ก่อนว่าคำว่าสมดุลคือยังไงนะคะถ้าดูตามหุ่นนะคะเราก็จะอาจจะสังเกตตัวเองนะคะไล่จากกระดูกท่อนบนเลยคือกระดูกไหปลานะคะหัวไหล่ทั้งสองข้างนะคะถ้าเราดูจากกระจกเราก็จะมองได้ว่าบ่าสองข้างเราเท่ากันไหมนะคะไม่มีเอียงหรือไม่มีสูงต่ำมากกว่ากันนะคะไล่ลงมานะคะก็อาจจะดูตรงช่วงอกนะคะเปิดอกว่าอกสองข้างซ้ายขวามีข้างไหนต่ำสูงหรือเปล่าซึ่งอันนี้เราตรวจกันได้เองนะคะไล่ลงมาอีกนิดนึงปุ่มกระดูกที่ควรจะบาลานซ์กันคือสะโพกนะคะใช่คือกระดูกเชิงกรานนะคะซึ่งจริงๆเราจะสังเกตจากเอวที่คอดนะคะหรือว่าตรงช่วงปุ่มกระดูกนะคะถ้าสองข้างซ้ายขวาเป็นเส้นตรงบาลานซ์กันก็ถือว่าโครงสร้างเป็นโครงสร้างที่สมดุลแต่ถ้าผิดไปจากนี้เช่นหัวไหล่สูงต่ำไม่เท่ากันนะคะสะโพกบิดไปข้างนึงเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่จะบอกว่าโครงสร้างเราไม่สมดุลแล้วก็เป็นที่มาของอาการต่างๆในร่างกายเราได้ถ้าเป็นด้านหลังนะคะกระดูกสันหลังของเราก็จะเรียงเป็นเส้นตรงนะคะเพียงแต่ว่าการเรียงเป็นเส้นตรงนี้อยู่ภายใต้กล้ามเนื้อซึ่งกล้ามเนื้อมัดลึกที่จะมีผลต่อแกนกลางกระดูกสันหลังก็คือกล้ามเนื้อมัดเหล่านี้นะคะซึ่งจะเรียงตัวอยู่ทุกข้อของกระดูกสันหลังเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้พี่นกลองตรวจดูเราสองคนละกันว่าโครงสร้างของเราสองคนเป็นยังไงบ้างนะคะได้ค่ะพี่แป้งก่อนเลยได้เลยมีปัญหาตรงไหนดีคะยืนตรงนี้ได้เลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะคะขออนุญาตนะคะถ้าเราดูจากบ่าสองข้างนะคะก็จะสังเกตเห็นอย่างของคุณแป้งก็ค่อนข้างชัดเจนเห็นไหมคะว่าบ่าข้างขวานะคะก็ต่ำกว่าบ่าข้างซ้ายถูกไหมคะแล้วความลาดของช่วงบ่าสองข้างก็จะไม่เท่ากันนะคะแลนด์มาร์คกระดูกอันถัดมาก็คือกระดูกไหปลาร้าเห็นไหมคะมันจะสูงกว่านิดนึงใช่ค่ะทั้งสองฝั่งไม่เท่ากันนะคะพอไล่ลงมานิดนึงก็เป็นตรงข้อสะโพกของเนี้ยนะคะซึ่งถ้าดูกันจริงๆก็จะเห็นว่าเหมือนสะโพกบิดไปข้างนึงแบบบิดมาข้างนี้บิดไปข้างขวาใช่อันนี้ค่อนข้างเห็นชัด
นะคะซึ่งอันนี้ก็บอกคร่าวๆได้นะคะอันนี้คือมองจากด้านหน้านะคะแต่ถ้าเรามองตัวเองอาจจะสังเกตจากกระจกก็ได้ซึ่งเราอาจจะหันข้างนะคะของคุณแป้งคือเหมือนไหล่งุ้มเยอะมากกว่าปกติเห็นช่วงนี้ใช่ไหมคะค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยหัวไหล่จะต้องถูกดึงมาข้างหลังนะคะแล้วก็คอจะต้องไม่ใช่ยืดนะคะแต่เหมือนผลักศีรษะมาด้านหลังเบาๆถ้าแนวที่สมดุลก็จะประมาณนี้อันนี้ช่วงบนอันนี้คือวิธีการยืนที่ถูกต้องหรือว่าถ้าเดินถ้าอะไรก็คือให้ยืดประมาณนี้เอาไว้ใช่ค่ะเหมือนกับเหมือนผลักหัวไหล่เรามาข้างหลังเบาๆอย่างเงี้ยอย่างนี้เราต้องรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นนางแบบตลอดเวลาแบบเกรงๆจริงๆแล้วเราไม่เคยทำเราก็รู้สึกว่ามันเกิดนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราค่อยๆฝึกไปกล้ามเนื้อมันจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถอยู่ในท่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องฝืนอ่ะถึงโดนัทบ้านดีกว่านะเดี๋ยวให้นกดูนิดนึงว่าโดนัทเป็นยังไงบ้างอันนี้ค่อนข้างเห็นชัดเจนเห็นไหมคะเมื่อท่าเทพของคุณแบงค์เมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าอย่างบ่าสองข้างก็ค่อนข้างบาลานซ์กันนะคะแล้วก็แนวกระดูกไหปลาก็บาลานซ์กันนะคะทั้งสองฝั่งถ้าเป็นสะโพกนะคะชายก็ค่อนข้างชัดเจนว่าสะโพกทั้งสองฝั่งก็เท่ากันนะคะไม่มีการบิดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแค่ขั้นตอนพื้นฐานใช่ค่ะนั่นเองเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยขั้นตอนถัดไปเนี่ยคือเราจะต้องไปในส่วนของการออกกำลังกายใช่ไหมคะใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นขั้นกว่าไปอีกมากกว่าชีวิตประจำวันที่เราจะยืนเดินนอนนั่งที่ถูกวิธีใช่ค่ะเพราะว่าการปรับที่สุดแล้วนะคะเมื่อเตรียมสภาพของกล้ามเนื้อของข้อต่อแล้วด้วยเทคนิคการรักษาต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการออกกำลังกายซึ่งเราเรียกว่า DMX Deep Muscle Exercise เป็นการบริหารกล้ามเนื้อมัดนี้เลยนะคะกล้ามเนื้อมัดลึกที่มีผลต่อการเรียงตัวของกระดูกแต่ละปล้องในร่างกายเรานะคะซึ่งก็คนที่มีความยืดหยุ่นดีนะคะหรือว่าคนที่มีร่างกายค่อนข้างยืดหยุ่นดีถึงจะสามารถบริหารกล้ามเนื้อมัดนี้ได้แล้วก็รู้สึกได้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้บริหารกันโอเคเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปเปลี่ยนชุดกับแป๊บนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวกลับมาออกกำลังกายกันแบบ DMX นั่นเองค่ะMobile Banking Plus ธนาคารบนมือถือกสิกรไทยทุกบิลจ่ายบนมือถือคุณรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาจากธนาคารกสิกรไทยช่วง Boost Up Your Lifeการออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึกหรือว่า Deep Muscle Exercise เนี่ยนะคะเป็นศาสตร์ที่กระตุ้นพลังงานภายในเป็นการฝึกกล้ามเนื้อระดับลึกที่ติดแนวกระดูกสันหลังให้กล้ามเนื้อยืดและคลายตัวได้อย่างถูกต้องไม่เป็นปัญหาต่อโครงสร้างร่างกายค่ะและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึกหรือว่า Deep Muscle Exercise เนี่ยนะคะจะมีขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวเราตามสองสาวแป้งกับโดนัทไปเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับการออกกำลังกายแบบ DMX นั่นเองนี่แล้วนี้ก็มีครูอีกหนึ่งท่านก็คือเป็นพี่บิวนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่บิวจะมาเป็นคนช่วยสอนเราในท่าทางต่างๆที่เราจะทำในวันนี้ใช่ไหมคะค่ะขั้นตอนแรกเริ่มต้นอะไรดีคะพี่นกคะเริ่มต้นเลยเราต้องมารู้จักการหายใจเวลาที่เราเล่น DMX ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการหายใจที่กระตุ้นให้กล้ามเนื้อมัดลึกได้ทำงานด้วยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเราหายใจเนี่ยท้องป่องใช่ไหมคะแต่ว่าการออกกำลังกายแบบนี้นะคะเราจะจับความรู้สึกที่ชายโครงนะคะขมิบท้องเกรงกล้ามเนื้อก้นไว้เหมือนตอนที่เราฝึกยืนค่ะเราจะโฮลไว้แบบนี้ตลอดการออกกำลังกายที่เรานึกได้นะคะเสร็จแล้วเราก็หายใจโดยขยายที่ชายโครงให้รู้สึกที่ชายโครงมากกว่าใช่ค่ะลองดูก็ได้ค่ะลองเอามือจับไว้ที่ใต้ชายโครงค่ะหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็ทำปากเหมือนผิวปากอะค่ะแล้วก็เป่าลมออกทางปาก
จะสังเกตว่าเหมือนการแผนวท้องของเราจะแผนวได้ลึกเหมือนเป่าลมออกมาที่สุดนะคะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดลึกให้ทำงานได้ดีขึ้นค่ะเราเริ่มต้นจากการยืดกล้ามเนื้อขาก่อนเพราะว่ากล้ามเนื้อขาเป็นกล้ามเนื้อที่ไปเกาะที่กระดูกสันหลังถ้าเราต้องการปรับกระดูกสันหลังกล้ามเนื้อขาเราตึงมากการปรับกระดูกสันหลังก็จะไม่มีประสิทธิภาพกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่มาเกี่ยวที่กระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นถ้ากล้ามเนื้อมัดนี้ตึงมากๆการปรับกระดูกสันหลังก็จะไม่มีประสิทธิภาพนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ขมวดท้องเกรงกล้ามเนื้อก้นเอาไว้นะคะแล้วก็พับตัวลงไปนะคะเหมือนกับเป็นการยืดทั้งแนวของกล้ามเนื้อหลังทั้งหมดนะคะในขณะที่ยืดเนี่ยก็พยายามที่จะยืดหลังขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็หายใจเข้าปล่อยลมออกเหมือนที่เราซ้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะโฮไว้ประมาณสัก2ลมหายใจนะคะแล้วก็ดันตัวขึ้นมากลับมาที่ท่าเดิมใช่ค่ะประมาณสัก 3-5 รอบต่อลมออกพยายามก้มไปเยอะๆช่วงที่ต่อลมออกจะทำให้เรามีพลังงานในการที่จะยืดกล้ามเนื้อเราออกคือตอนนั้นไม่สามารถทำให้ขามันแบบตึงพร้อมกับตั้งแล้วก็ยืดอกได้อะคือมันไม่สามารถทำพร้อมๆกันได้อย่างนั้นมันต้องงอเข่าอะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเกรงไปหมดเลยถ้าเกิดสมมติมันแบบตึงไปทั้งส่วนทุกส่วนมันเจ็บอะคือเรียกว่าต้องค่อยๆทำไปทีละนิดทีละนิดเพราะด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้ยืดอะไรขนาดนี้เท่าไหร่ปกติก็คือวิ่งออกกำลังกายอย่างเดียวเลยค่ะไม่ค่อยได้ยืดอยู่แบบนี้เลยหลังจากขั้นตอนแรกของเรานะคะเป็นส่วนของการวอร์มอัพนะทางครูเขาเนี่ยก็จะให้ยืดนะคะยืดกล้ามเนื้อส่วนขาบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะตึงมากนะคะแล้วก็ทำไปสักพักนึงเนี่ยก็หายใจด้วยหายใจให้ช่วงเนี่ยช่วงตัวของกำลังลมนี่นะคะยกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆแผ่วลงไปแม้ถือว่าตอนแรกๆก็เจ็บนะแต่พอลองทำไปครั้งที่2ที่3เนี่ยก็เริ่มชินมากขึ้นนะคะแต่รู้สึกเลยว่าตึงมากหลังจากที่เราทำการวอร์มอัพเสร็จแล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะคะส่วนนี้จะเป็นออกกำลังกายที่เรียกว่าอะไรคะค่ะก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นการฝึกกำลังกล้ามเนื้อช่วงสะบักช่วงหลังบนๆด้วยนะคะท่านี้จะเป็นท่าที่ยืดกล้ามเนื้อไปด้วยแล้วก็ช่วยฝึกกล้ามเนื้อตรงหลังแก้กระดูกสันหลังคอมแก้ค่ะใช่คนที่ชอบนั่งฮอลายไหลมุ้มๆนะคะทำท่านี้ได้เลยและช่วยทำให้หลังเราตรงขึ้นค่ะก็คืออ้าขาออกแบบนี้เพื่อขาจะถามนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติทำแบบนี้ค่ะมันก็ลักษณะคล้ายๆกับโยคะหรือเปล่าคะอาจจะมีบางส่วนที่คล้ายกันนะคะแต่ความต่างก็คือว่าการฝึกแบบ DMX เนี่ยจะเป็นการเหมือนผสมผสานหลายๆการเอ็กซ์ไซส์เข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาของโครงสร้างของลูกค้านะคะซึ่งโยคะอาจจะเน้นการยืดมากนะคะแต่ว่าการ DMX เนี่ยเป็นการยืดในขณะที่เราก็ฝึกกำลังกล้ามเนื้อสร้างกำลังกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะคือทำยืดและฝึกให้มันแบบสร้างกำลังสร้างกำลังค่ะสำหรับท่านี้คุณดูทางบ้านถ้าเกิดมีปัญหากับเรื่องหลังข้องหรืออะไรเหมือนกันก็สามารถทำตามได้เลยใช่ค่ะแต่ว่าต้องอยู่ในจำกัดที่ไม่ทำให้เกิดอาการเจ็บนะคะถ้าเจ็บอาจจะต้องผ่อนตัวเองมานิดนึงเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บค่ะโอเคค่ะขั้นแรกคือการขาออกประมาณ90องศาได้ไหมคะค่ะเท่าที่ได้เท่าที่ได้นะคะจากเดียวคุณบิวอาจจะได้เยอะแต่ของคุณบิวนี่กว้างมากของคุณบิวจะ180ค่ะพอแยกขาออกเท่าที่เรารู้สึกว่าแค่ตึงๆไม่ให้เจ็บนะคะเสร็จแล้วก็ฝึกให้ตัวเองนั่งหลังตรงๆเหมือนหลังเราเป็นไม้แผ่นเดียวกันนะคะไม่โก่งนะคะพยายามยืดตัวขึ้นให้ตรงๆในขณะที่ขาก็ยืดนะคะพอยืดตัวตรงได้แล้วก็ลองย้อนกลับไปดูตรงลมหายใจเรายังหายใจอย่างที่เราฝึกกันตอนต้นหรือเปล่าหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเป่าลมออก
เพื่อที่กระตุ้นให้กล้ามเนื้อมัดลึกได้ทำงานนะคะเสร็จแล้วนะคะอาจจะลองไต่มือไปข้างหน้านะคะเพื่อฝึกให้กล้ามเนื้อเรายืดมากขึ้นนะคะโดยที่หลังก็คือห้ามใช่ค่ะสังเกตหลังคุณบิวจะยืดตรงนะคะเพราะว่าอันนั้นเป็นถ้าฝึกบ่อยๆหลังเราก็จะยืดตรงได้มากขึ้นนะคะเวลาหลังยืดตรงหัวไหล่จะต้องลู่ลงไม่เกรงบ่านะคะเมื่อความยืดหยุ่นของขาเราไม่ค่อยตึงแล้วนะคะเราก็ดันตัวขึ้นมาพับตัวไปข้างหน้านิดๆ นะคะจับพิลาสติกนะคะจับใกล้ๆกันนิดนึงแล้วก็ออกแรงดึงนะคะเสร็จแล้วนะคะโน้มตัวไปข้างหน้าดึงแขนมาข้างหลังเหมือนที่คุณบิวทำเลยช้าๆค่ะออกกำลังกายแบบนี้อาจจะต้องใช้สมาธินิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นการฝึกคุมกล้ามเนื้อให้เรียนรู้การทำงานใหม ของตรงนั้นตึงเข่าไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดหลังตึงถ้าเกิดจะให้หลังตรงต้องงอเข่าช่วยได้ไหมต้องงอเข่าช่วยนิดนึงได้ค่ะแรกๆแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆก็จะดีขึ้นเองค่ะสำหรับท่านนี้ก็ควรจะฝึกเป็นประจำที่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะฝึกได้เลยเพราะว่าในชีวิตประจำวันของคนเราก็จะนั่งค่อมหลังอยู่แล้วหรือว่าการใช้ชีวิตมันค่อมหลังลงอยู่แล้วเพราะท่านี้ก็จะเป็นท่าที่เหมือนดึงให้กระดูกสันหลังเราตรงมากขึ้นค่ะเป็นการฝึกแต่ละครั้งที่ทำก็อาจจะทำประมาณสักดึงขึ้นดึงลงประมาณสัก5รอบนะคะวันหนึ่งก็จะทำสัก2ครั้งต่อวันอย่างเงี้ยค่ะทำได้เลยแล้วถ้าเกิดสมมติเราไม่มีตัวอีลาสติกที่บ้านที่เราสามารถใช้อะไรมีอะไรแทนไหมคะหนังยางร้อยแล้วก็ดึงได้ร้อยหนังยางเหมือนที่เราร้อยหนังยางตอนเด็กๆเอาไว้โดดเอาดึงแทนยืดขาพร้อมกับทำหลังตรงแล้วก็พร้อมกับทำแขนไปด้วย3อย่างตัวนั้นทำไม่ได้ค่ะตัวนั้นรู้สึกว่าทำพร้อมกัน3อย่างแล้วเนี่ยมันปวดทุกส่วนเลยคืออย่างน้อยอ่ะถ้าเกิดสมมติเราทำขาตรงอ่ะหลังก็งอหรือไม่ถ้าเกิดสมมติเราจะทำหลังให้ตรงเนี่ยคือก็ต้องเอางอขาช่วยมันนิดนึงเพื่อที่ให้มันแบบไม่เจ็บจนเกินไปถ้างั้นมันเจ็บทุกส่วนเลยนะคุณผู้ชมลองหัดทำดูตามตัวนั้นสิคะมันเจ็บจริงก็ตอนนี้เราก็ออกกำลังกายครบไปทุกท่าแล้วนะถือว่าเป็นท่าเบสิกเบื้องต้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ขนาดแค่เบื้องต้นนะคะอย่างท่าเมื่อสักครู่นี่ค่ะที่เราเอาขาชี้ไปเนี่ยค่ะมันช่วยอะไรคะจริงๆการท่าที่ยืดสังเกตไหมคะว่าจะให้ยืดชายโครงยืดกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็มีการบิดลำตัวเพื่อที่ฝึกคุมกล้ามเนื้อรอบสะโพกได้ทำงานนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อสะโพกเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญนะคะกระดูกสันหลังเหมือนมาตั้งอยู่บนฐานของกระดูกเชิงกรานเพราะฉะนั้นถ้ากล้ามเนื้อตรงนี้ไม่แข็งแรงก็ทำให้หลังเราปิดเบี้ยวหรือว่าคดได้ง่ายนะคะก็เป็นฝึกความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อรอบๆข้อสะโพกในขณะที่ก็ยืดแนวกระดูกสันหลังไปด้วยค่ะแล้วอย่างนี้แปลว่าการที่ตรงนั้นทำแล้วมันเจ็บเนี่ยก็คือตรงนั้นอาจจะตรงช่องสะโพกค่ะมีอาการติดอยู่นะคะส่วนหนึ่งที่ยากก็คือว่าอย่างที่เรียนเมื่อตอนต้นว่าการปรับโครงสร้างอันดับแรกอาจจะต้องมีกระบวนการต่างๆเข้าไปรักษาเช่นการขยับข้อต่อการคลายกล้ามเนื้ออย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งถ้าผ่านกระบวนการนั้นมาก็อาจจะทำให้ทำท่าเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าข้อต่อเราก็กล้ามเนื้อของเราเริ่มมีความยืดหยุ่นนะคะแต่อันนี้มายืดเหยียดเลยก็อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าค่อยๆฝึกร่างกายก็จะคุ้นชินยืดเหยียดได้ง่ายขึ้นแต่ต้องทำเป็นประจำแล้วก็คือท่าพวกนี้ก็คือสามารถทำที่บ้านได้ด้วยทำที่บ้านได้ด้วยแต่ว่าต้องเป็นข้อควรระวังนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดทำแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บ
เป็นความรู้สึกเจ็บต้องหยุดทำอย่าฝืนใช่ค่ะอาจจะทำได้เฉพาะท่าที่เราทำแล้วรู้สึกว่าร่างกายเรารู้สึกคล่องขึ้นแต่ถ้าท่าไหนที่ทำแล้วรู้สึกเจ็บควรจะเลี่ยงไปก่อนถ้าฝืนมีผลเสียไหมคะมีผลเสียค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อเคยได้ยินกล้ามเนื้ออักเสบหรือว่ากล้ามเนื้อเกร็งมากกว่าปกติบางทีถ้ามันเยอะไปกล้ามเนื้อก็จะเกร็งมากเนี่ยค่ะค่ะแต่ว่าการปรับโครงสร้างนี้คือก็ต้องทำเป็นประจำทุกๆวันใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อให้เกิดความเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ของร่างกายแล้วก็ฝึกความยืดหยุ่นแล้วก็ฝึกความแข็งแรงไปในตัวเพราะว่าการฝึกกล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะเราต้องใช้ทุกวันนะคะใช้ร่างกายทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าทำแค่ไม่กี่ครั้งแล้วจะให้ดีเลยมันก็ค่อนข้างยากแต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงสมดุลแล้วเราอาจจะไม่ต้องทำบ่อยเพราะว่าร่างกายเราเข้าที่แล้วก็อาจจะแบ่งเวลามาออกกำลังกายหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มันต้องสร้างอย่างเงี้ยค่ะสักอาทิตย์ละครั้งก็ถือว่าพอแล้วค่ะค่ะถ้าเกิดว่าคนดูทางบ้านเนี่ยนะคะอยากจะลองมาปรับโครงสร้างเงี้ยแบบที่เราแป้งดันเมาเนี่ยค่ะต้องติดต่อไงบ้างคะค่ะก็ท่านใดอยากปรึกษาก็เข้ามาปรึกษาได้หรือว่าโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ค่ะที่สถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะค่ะ Q House ลุมพินีค่ะที่ชั้น1ค่ะแล้ววันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยที่มาสอนในการยืดเส้นที่สายของเราในวันนี้นะคะรวมไปถึงการท่าเดินที่ถูกต้องท่านั่งรวมไปถึงบุคลิกภาพดีหลายๆอย่างเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่นกยินดีค่ะอย่าลืมฝึกทุกวันนะทุกวันวันนี้จะแบบหลังโต๊ะฝึกพร้อมกันเลยค่ะร่างกายไม่ค่อยสมดุล นะคือแบบไหลไม่เท่ากันกระดูกสันหลังคดเนี่ยมีผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าบางทีเนี่ยรู้สึกว่ามันทำให้เราเจ็บหลังแล้วบางทีเนี่ยเราเสียความมั่นใจนะบางทีเฮ้ยมีพี่เขาทักเฮ้ยทำไมอันนี้ไม่เท่ากันนะอันนี้ยกสูงข้างต่ำข้างอะไรเงี้ยมันก็เสียความมั่นใจนิดนึงนะคะในการทำงานหลังจากที่เรานัดฝึก DMX แล้วเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เส้นตึงมากๆโดยเฉพาะช่วงขาเขาบอกว่าตรงนั้นมีปัญหาช่วงล่างเมื่อกี้ที่พี่นกบอกนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันดีนะถ้าเกิดสมมุติเราทำได้จริงๆในทุกๆวันฝึกเป็นประจำเนี่ยหนึ่งเลยเราจะมีบุคลิกภาพที่ดีและสองเนี่ยคือร่างกายของเราเนี่ยก็เหมือนแบบแข็งแรงไปโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันก็ลดความเสื่อมอย่างที่พี่นกบอกเราทำแบบนี้ทุกๆวันเนี่ยมันก็เหมือนไปชะลอค่ะให้มันแบบไม่เสื่อมไปตามกาลเวลาDMX ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าง่ายกว่าที่คิดนะแป้งคิดว่ามันจะตึงมากกว่านี้แต่พี่นกบอกว่าแป้งก็ทำได้ดีนะคะแล้วก็แป้งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความยืดหยุ่นได้ค่อนข้างมากพี่นกบอกว่าถ้าเกิดว่าแป้งเนี่ยปรับแบบนี้ไปทุกวันเนี่ยกระดูกที่มันโคตรมันเนี่ยมันจะค่อยปรับสภาพขึ้นมาได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่ถึงขั้นที่แบบต้องผ่าตัดหรือว่าอะไรเลยค่ะก็ดีนะคะถือว่าเป็นการฝึก DMX ก็ทำให้เรารู้ว่าเราก็สามารถยืดหยุ่นได้นะเพียงแค่เราแบบใส่ใจนิดนึงแต่ละวันแค่นั้นเองค่ะวันนี้ก็นัดยืนตัวตรงแล้วนะต่อไปนี้จะยืนแบบนี้เขาบอกว่าให้ฮึบเก็บท้องขมิบก้นและเอาไหล่ไปข้างหลังนิดนึงแบบนี้นะคะถูกต้องแล้วก็เก็บคอนิดนึงคือเขาห้ามแบบยืนหน้าอย่างเงี้ยไม่สวยต้องยืนนั่งแบบตลอดเวลายืนตัวโตพี่น้องบอกว่าการนี้ถูกต้องนะขาของเรานะคะควรจะเรียกแหละงอนเข่านิดนึงนะแล้วก็ช่วงไหล่เนี่ยให้หันไปด้านหลังนะคะเก็บคอดึงคอไปด้านหลังนิดนึงเกรงขมิบหน้าท้องขมิบก้นด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากกับการขมิบก้น1 2 3ประมาณนี้ค่ะMobile Banking Plus ธนาคารบนมือถือกสิกรไทยทุกบิลจ่ายบนมือถือคุณรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาจากธนาคารกสิกรไทยช่วง Calorie Counter
คาน์เตอร์วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านยำแอนตำค่ะต้องแล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปทำความรู้จักกับผักโมโรเฮยะค่ะจะบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเขาก็ใช้ผักชนิดนี้เป็นวัตถุดิบด้วยแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตามไปดูพร้อมๆกันในร้านเลยค่ะท่านอาจจะแซ่บร้านนี้นะแซ่บมากเวอร์ตามมาเลยค่ะที่ร้านของเราก็จะเน้นประเภทอาหารยำนะคะเพราะชื่อเรายำแอนตำใช่ไหมคะก็จะเป็นยำมีตำแล้วก็มีรวมถึงก๋วยเตี๋ยวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรืออาหารข้าวที่เป็นข้าวยำปากใต้นะคะวัตถุดิบที่เราทำเหมือนเราทำทานที่บ้านนะคะเช่นถั่วเนี่ยที่ร้านก็คั่วเองพริกคั่วเองข้าวคั่วเราคั่วเองอย่างหรือว่ามีข้าวกรอบอะไรเงี้ยเราก็จะทำเองนะคะเครื่องปรุงทั้งหลายแล้วก็จะไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็เลือกอย่างหมูก็เป็นหมูวัตถุดิบจะค่อนข้างเน้นคุณภาพนะคะเมนูที่ทางยำแอนตำจะแนะนำให้ทางขับโสภาวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่มีประโยชน์อันหนึ่งเช่นกันก็เป็นลาบหมี่ผักโมโรเฮยะค่ะเราใช้ส่วนผสมหลักก็คือเส้นหมี่นะคะที่มีส่วนผสมของผักโมโรเฮยะอยู่คือเขาเอาใบโมโรเฮยะมาบดนะคะแล้วก็อบคือทำไปส่วนผสมของบะหมี่โดยการอบแล้วก็มานำปรุงเป็นเครื่องกับเครื่องลาบอะค่ะก็จะมีสมุนไพรตัวอื่นเช่นหอมแดงโหระพาแล้วก็พริกนะคะแล้วก็มีข้าวคั่วหอมๆแล้วก็น้ำลาบรสชาติกลมกล่อมค่ะรสชาติของลาบหมี่ผักโมโรเฮยะเนี่ยก็จะออกมาในลักษณะเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็จะมีความหอมของข้าวคั่วแล้วถ้าลูกค้าชอบรสชาติจัดหน่อยรสเผ็ดเราก็จะมีเติมพริกได้ตามต้องการนะคะก็จะแบบอร่อยค่ะประโยชน์ของผักโมโรเฮยะคนญี่ปุ่นเนี่ยนิยมมากเลยทั้งจริงเกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ถือว่าเป็นราชาแห่งวิตามินเพราะว่าเขาจะมีเบต้าแคโรทีนที่สูงมากแล้วก็มีวิตามิน A วิตามิน B1 และ B2 รวมกันแล้วเนี่ยมากกว่าแครอทบรอกโคลีผักขมรวมกันอีกนะคะมีกากใยสูงมากด้วยความที่มันเขามีกากใยสูงมากเนี่ยก็ยังช่วยเรื่องลดน้ำหนักได้แล้วก็ยังช่วยของเรื่องความดันเบาหวานค่ะประโยชน์สูงมากค่ะผักโมโรเฮยะอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารจนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งวิตามินลักษณะคล้ายกับใบกะเพรามีเบต้าแคโรทีนมากกว่าผักขม3เท่าโดยในปัจจุบันนี้ได้นำเอาผักโมโรเฮยะนั้นมาทำเป็นเส้นบะหมี่เพื่อความสะดวกสบายในการปรุงอาหารและบะหมี่ผักโมโรเฮยะแบบนี้1ก้อนเนี่ยนะคะก็ให้พลังงานทั้งหมด180กิโลแคลอรี่ค่ะและนี่ค่ะพี่แป้งคือลาบหมี่โมโรเฮยะที่เราจะมากินในวันนี้นั่นเองโอ้โหก็คือเส้นหมี่เนี่ยเขาทำมาจากผักโมโรเฮยะนั่นเองถูกต้องโอ้โหผักนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นราชาแห่งวิตามินโดนัทมีหลายวิตามินมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกินไปนะคะนอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ยยังดีต่อสุขภาพด้วยแต่ว่าถือว่าแปลกแล้วก็เป็นเมนูที่เน้นสุขภาพนะสามารถเราจะเห็นเป็นลาบพวกแบบเป็นเส้นบะหมี่เป็นวุ้นเส้นเป็นอะไรเงี้ยนะถูกอันนั้นคือกินไปอาจจะแบบไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรไงแต่สาวหลายคนอย่างเงี้ยเน้นเฮลตี้ต้องสุขภาพดีต้องนี่เลยหมี่โมโรเฮยะนี่แหละกลิ่นแบบข้าวคั่วแบบเตะจมูกพี่แล้วว่าขนาดนี้ชิมเลยเหอะชิมดีกว่าอีกหนึ่งนะคะอยากแวะมาลองชิม
เมนูลาบหมี่ผักโมโรเฮยะที่ร้านยำแอนตำเนี่ยเชิญได้นะคะที่เรามีอยู่2สาขาค่ะคือที่นี่อาคารไลฟ์เซ็นเตอร์คิวเฮาส์ลุมพินีนะคะต้นถนนสาทรหรืออีกที่นึงคือที่เควิลเลจค่ะอยู่ซอยสุขุมวิท26นะคะเพราะไม่มีใครจะเข้าใจผู้หญิงได้เท่ากับผู้หญิงด้วยกันพบกับเรื่องราวที่ผู้หญิงทุกคนอยากรู้ที่มาพร้อมกับความสนุกสนานเพราะเราคือคลับโสภา